สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดจริงๆแล้วกลับมาเป็นบวกครับบวกเกือบ10จุดข่าวที่เข้ามาในวันนี้ถ้าถามผมนะเดิมๆหมดไม่ได้ค่อยมีอะไรที่ตื่นเต้นอาจจะมีเรื่องการสืบเนื่องจากการคงอัตราดอกเบี้ยเมื่อวานนี้นะครับที่ 1.25% กนง.มีมติเอกฉันท์เลยนะครับก็ตัวเลขที่คุยกันเมื่อวานเนี่ยนอกจากเรื่องของการคงดอกเบี้ย 1.25 มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า GDP ปีนี้หั่นเหลือ 2.5 ปีหน้าประเมิน 2.8 ตรงนี้น่าสนใจครับถามว่าทำไมผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยถ้าท่านไปดูนะฮะทุกเดือนธันวาดูย้อนหลังก็ได้เดี๋ยวนี้ยุคดูย้อนหลังมันง่ายครับไม่เหมือนในอดีตใครพูดอะไรไว้เราจำไม่ได้แต่ตอนนี้ใครพูดอะไรไว้เราจำได้ทุกๆเดือนธันวาเนี่ยการออกมาคาดการณ์แนวโน้มในปีหน้าทั้งผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ GDP จะไม่เคยมีครั้งไหนยกเว้นช่วงเกิดวิกฤตที่จะมีการคาดการณ์ตัวเลขต่ำกว่าเดิมเลยโอเคแหละครั้งนี้ทุกคนก็คาดการณ์สูงขึ้นแต่ถ้าดูตัวเลขจริงๆทุกคนถนอมเนื้อถนอมตัวมากสังเกตนะครับอย่างเช่นกนง.บอกว่าปีนี้ 2.5 ปีหน้า 2.8 คือพูดง่ายๆคือปีหน้าก็ยังไม่โผล่พ้น3อะครับนะครับผมว่าทรายอย่างเงี้ยดีถามว่าทำไมผมมานั่งคิดคือว่าถ้าคนส่วนใหญ่มองโตแต่โตไม่มากผมว่านี่คือข่าวดีผิดกับหลายๆปีถ้าท่านสังเกตคือถ้ามองโตมากๆเรามักจะผิดหวังและถ้ามองไปความเป็นจริงในปีหน้าแน่นอนครับเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัวอยู่หลายคนอาจจะมองว่ากระทบต่อการส่งออกผมก็กลับมานั่งคิดนะฮะแน่นอนฮะมันกระทบต่อการส่งออกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คำตอบเดียวฮะเราไม่ใช่สิงคโปร์ฮะถ้าพูดเฉพาะอาเซียนนะถ้าเราเป็นสิงคโปร์การที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหามีผลกระทบแน่นอนเพราะเขานำเข้าส่งออกครับเขาไม่ใช่เป็นประเทศผลิตแล้วก็ประเทศเขานิดเดียวแต่ท่านลองไปไล่ดูเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ผมไม่ได้มีตัวเลขตอนนี้แต่เท่าที่ผมจำได้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวของเขาไม่ได้ชะลอตัวตามอย่างชัดเจนนะชะลอตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญมากนะครับถ้าจำไม่ผิดบางประเทศในอาเซียนปีนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่จะต้องมาดูว่าจริงๆแล้วปัญหาของเศรษฐกิจคือยังไงแล้วกลับมาดูหนึ่งในปัญหาเนี่ยที่ปีนี้หลายคนกังวลก็คือเรื่องของงบประมาณปี63ไม่ออกปกติจะออกกันยายนและเบิกจ่ายได้บ้างแล้วพอไม่ออกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าการใช้จ่ายของรัฐมันด้อยลงมันน้อยลงแต่ปีหน้าออกครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่า GDP จะโต 2.5 เป็น 2.8 ผมคิดว่าเซฟตัวมากแล้วผมก็คิดว่ามีโอกาสเห็น 2.8 เผลอๆอาจจะเห็น3ด้วยนะครับเผลอๆอาจจะเห็น3ด้วยผมว่าทรายอย่างเงี้ยดีมันไม่เหมือนปีที่แล้วถ้าท่านย้อนไปดูนะครับทุกคนจะคาดการไว้เลยว่าปีนี้ 3.5 ถึง 4.5 ลองย้อนไปดูฮะถ้าผมจำไม่ผิดธันวาคมปีที่แล้วนะครับมีตัวเลขเห็น 4.5 บางตัวเลขเว่อร์ๆเกือบ 5% ยังมีเลยครับลองไปไล่ดูในปีที่แล้วออกมาจริงๆ 2.8 ครับพลาดไม่เยอะหรอกครับพลาดไปเกือบ 50% เท่านั้นเองคือถ้าทำนายไว้100ก็ออกมา50กว่านะครับเพราะฉะนั้นทรายอย่างเงี้ยผมมองดีนะครับทรายอย่างเงี้ยผมมองดีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะก็คือเรื่องของ Disrupt เช้านี้มีข่าวเรื่องของธนาคารกรุงไทยถามว่าทำไมเล่าเรื่องธนาคารกรุงไทยกรุงไทยอยู่ในเซกเตอร์ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นเซกเตอร์หนึ่งที่เขามองว่าจะโดน Disrupt แรงมากจากพฤติกรรมผู้บริโภคจากการเข้ามาผู้แข่งขันรายใหม่วงเล็บถ้าเข้าได้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นการดิสรัปต์ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีในเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรไหมเขาใช้คำว่า KTB เขย่าองค์กรครั้งใหญ่จ่อปิด 70% สาขาลดพนักงาน30ปีใน3ปีแล้วก็แผนยุทธศาสตร์นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังขับเคลื่อนแบงค์ผ่าน2รูปแบบยุทธศาสตร์แรกคือเรือบรรทุกยุทธศาสตร์ที่2คือสปีดโบ๊ทนะครับคือต้องไปอ่านว่ายุทธศาสตร์เขาคืออะไรนะครับพัฒนาระบบ IT infrastructure ผลักดันแพลตฟอร์มเป๋าตังปิดสาขา 50-70 แห่งลดพนักงานลง 30% ภายใน3ปีปัจจุบันมีพนักงาน 2.1 หมื่นคนก็คือ 21,000 คนอะเป้าหมายสินเชื่อเติบโต 3% ลดหนี้เสียลงต่ำกว่า 100,000 ล้านบาทคุณดูตัวเลขแล้วเป็นไงฮะ
คุณดูแล้วเป็นไงด้วยความเคารพนะการทำตรงนี้ผมไม่เห็นจะหนีพ้นในเรื่องของการถูกดุสทรัพย์เลยลดสาขาผมเห็นธนาคารอื่นก็ลดสาขาฮะไม่เห็นมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมหวังว่ามันจะเห็นคือจริงๆกรุงไทยเนี่ยเป็นแบงค์ที่ได้เปรียบนะครับถ้าไม่เทียบกับองค์กรที่มันอุ้ยอ้ายไปนิดนึงคือมันเป็นแบงค์ที่สารประโยชน์ของรัฐได้อะคือถ้าเกิดคุณไล่ดูได้ง่ายๆเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องไปไล่ดูเนี่ยจะพบว่ากรุงไทยเองเนี่ยเวลาคุณจะโอนเงินสมมติคุณโอนเงินผ่านพวกข้าราชการผ่านพวกมหาลัยเนี่ยก็ใช้กรุงไทยฮะก็ใช้แบงค์กรุงไทยฮะแต่ยุทธศาสตร์ที่ออกมานะครับต้องไปอ่านเรื่องเรือบรรทุกกับสปีดโบ๊ทนะฮะแต่อันอื่นเนี่ยผมดูแล้วมันเพลนๆน่ะถามว่าทำไมผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเอาตรงๆด้วยความเคารพเลยนะถ้ายุทธศาสตร์ธนาคารยังเป็นอย่างนี้ทุกธนาคารไม่ได้พูดถึงกรุงไทยอย่างเดียวผมว่าดิสรัปต์แน่ๆมันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเลยไม่มีอะไรฉีกเลยอะนะครับไม่มีอะไรฉีกเลยเดี๋ยวผมจะรอดูยุทธศาสตร์อื่นๆผมยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่ฉีกนะครับถ้าวิจารณ์กันตรงๆก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำได้ไทยพาณิชย์ต้นปีนี้ถ้าท่านจำได้นะออกมาประกาศเลยว่าพีระมิดคว่ำแค่ลงไปไล่ดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับไอ้พีระมิดความของไทยพาณิชย์คืออะไรคือผมกำลังจะบอกว่าอันนึงออกเร็วแล้วฉีกอันนึงออกช้าและเพลนๆมันก็จะเป็นคำตอบในเองแล้วว่าในที่สุดแล้วจะโดนดิสรัปต์ได้ยังไงคือสมัยก่อนเนี่ยธนาคารของรัฐจะไม่โดนจะยังไงก็ยังอยู่ได้ครับสมัยนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าเกิดมีการดิสรัปต์จริงๆผมไม่มั่นใจเลยเพราะฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าหลายองค์กรเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มร้อนตัวฮะเริ่มอยู่เฉยๆไม่ได้อย่างกรุงไทยเนี่ยต้องเรียนตรงๆเลยด้วยความเคารพจริงๆคืออุ้ยอ้ายนะครับยังตื่นตัวเลยเพราะฉะนั้นปี63เนี่ยเป็นอีกปีนึงที่ตื่นตัวถามว่าทำไมผมเล่าเรื่องนี้ผมเคยทำนายไว้แล้วว่าปี63เนี่ยไม่ดีก็ดีเลยไม่แย่ก็แย่เลยการตื่นตัวอย่างนี้มันสอดคล้องเลยนะคุณคิดง่ายถ้าเวลาเราจะเกิดวิกฤตแล้วเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าหรือรู้แล้วและไม่ค่อยเชื่อว่าจะเกิดวิกฤตปัญหานั้นมักจะรุนแรงครับอย่างเช่นปี2540แต่ถ้าเรารู้ว่าจะเกิดวิกฤตแล้วรู้ตัวล่วงหน้าเราเตรียมรับมือล่วงหน้าปัญหานั้นมีเกิดครับแต่มันจะเอาอยู่อย่างเช่นปัญหาซับพรามถ้าท่านตามดีๆแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราเอาอยู่หรือเราคาดการณ์ในสิ่งที่เราคาดการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและมันเตรียมรับมือจริงผลลบในเรื่องของการเกิดในปีหน้ามันจะกลับกลายเป็นบวกทันทีครับผมถึงบอกว่าปีหน้าเนี่ยดีๆเลยแย่ๆเลยฮะแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันเอาไม่อยู่งบประมาณก็ใช้แล้วเศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นไอ้นี่แหละคือปัญหาใหญ่ผมย้ำเลยนะผมไม่กังวลเรื่องปัญหาการเมืองเลยเคยเล่าให้ฟังเมื่อวานแล้วว่ารัฐบาลที่เสียงปริ่มน้ำก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับมันไม่ได้ทำงานง่ายเหมือนรัฐบาลเสียงข้างเดียวอยู่แล้วผมไม่กังวลเลยเรื่องการเมืองผมกังวลเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะอย่าลืมว่าปากท้องเอาง่ายๆเนี่ยนะปกติทุกสิ้นปีเนี่ยเรามักจะเห็นหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจลงให้เราอิจฉาเล่นว่าแต่ละบริษัทได้โบนัสเท่าไหร่ถ้าท่านจำได้ถามว่าปีนี้มีอะไรโดนแรงๆไหมไม่มีเลยนะผมว่าแรงสุดเท่าที่ผมเห็นด้วยตาเนี่ยที่ลงมาเนี่ยก็5เดือนเอาซึ่งมันคนละเรื่องกับปีแต่มันไม่มีลงอีกหลายบริษัทที่ไม่จ่ายโบนัสมันไม่แรงเลยถามว่าทำไมมันไม่แรงครับทุกบริษัทเขายกการ์ดหมดฮะยกการ์ดสูงด้วยแล้วเราเห็นบริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกอะยกการ์ดสูงยังไงฮะบางบริษัทให้คนไม่ต้องมาทำงานแต่ยอมเสียค่าแรง 75% นี่คือการยกการ์ดที่สูงฮะมันไม่มีการประกาศเลยคุณเอาโบนัสไป10เดือนนะคุณเอาโบนัสไป15เดือนนะปีหน้าจะขึ้นเงินเดือน 10% นะครับมันมีแต่การประกาศว่าโอ้โหเขย่าองค์กรการประกาศว่าเราจะโดนดิสรัปต์ยังไงการประกาศว่าเราจะอยู่รอดยังไงไอ้สัญญาณอย่างเงี้ยมันเหมือนนักมวยฮะเวลาจะขึ้นชกแล้วระวังตัวยกการ์ดนักมวยคนนั้นถ้ารอดถ้าไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์จะรอดนะครับ
เหมือนเราฮะตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้เราทุกคนยกการ์ดหมดถ้าปีหน้าเนี่ยถ้ายกการ์ดแล้วเอาอยู่ปีหน้าก็ฟื้นตัวเลยครับ แต่ถ้ายกการ์ดแล้วเอาไม่อยู่แปลว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นมันหนักหนาสาหัสกว่าที่เราคิดและนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องนึงวันนี้ที่คุยกันและเป็น Talk of the Town การเลือกตั้งCEO คนใหม่ของบริษัทปตท.ครับอย่าลืมนะฮะปตท.เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในตลาดในด้าน Market Cap ในตลาดหุ้นไทยนะครับและผมว่าเผลอๆเนี่ยรายได้ถ้าไม่เทียบพวกกองสลากไม่เทียบอะไรเนี่ยก็เป็นอันดับต้นๆฮะถ้าจำไม่ผิดคืออันดับติด5อันดับแรกแน่นอนล่ะปรากฏว่ามติในการเลือกก็คือเลือกคุณอัครพลเลิกพิบูลนะครับประธานเจ้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเคมีขั้นปลายขึ้นดำรงตำแหน่งแทนคุณชาญสินตีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชัดเจนฮะนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกเขาคุยกันนะครับคนที่เป็นคนที่สมัครเนี่ยมี6ท่านมีคุณอัครพลนะครับคุณอัครพลนี่ก็ลูกม่อปตท.นะครับมีคุณวิรัตเอื้อนนฤมิตอันนี้มีชื่อทุกครั้งนะและหลุดทุกครั้งจากไทยออยคุณนพดลปิ่นสุภาจาก IRPC คุณชวลิตจาก GPSC คุณจิราพรขาวสวัสดิ์จากทางของ OR คุณเพียงพนอบุญกล่ำอันนี้ฝ่ายกฎหมายปตท.คนที่เป็นตัวเก่งเนี่ยเท่าที่ผมทราบก่อนหน้านี้มีคุณอัครพลคนนึงแหละที่ได้ไปแต่คุณอัครพลถ้าผมจำไม่ผิดอายุเพียง54ปีหลายคนก็เก่งว่าหรือจะเป็นคุณวิรัตหรืออีกท่านหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณวิรัตหรือชาวลิตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเก่งนะครับเพราะอายุอย่างคุณวิรัตเนี่ยอายุ58ปีก็ทุกทีแพทเทิร์นของ CEO ปตท.เนี่ย58มารับตำแหน่งเป็น CEO 2ปีแล้วก็หมดตำแหน่งเป็นแพทเทิร์นนี้มาหลายท่านละตั้งแต่คุณเทวินวงวานิชแล้วก็ท่านถัดมาก็ลักษณะคล้ายๆกันหรือท่านล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับคุณชาญสินก็น่าจะคล้ายกันถ้าผมจำไม่ผิดนะ58รับเป็น CEO 2ปีแล้วก็เกษียณอายุพอดีแต่คราวนี้ต้องบอกว่าพลิกล็อกนะครับคุณอัครพลได้ถ้าจำไม่ผิดคุณอัครพลเนี่ยอายุเพียง54ปีนะครับยังอยู่เป็น CEO ได้นานนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในประเด็นของปตท.และผมคิดว่าองค์กรอื่นควรจะลองมาดูว่าทำไมเขามีการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ มาเป็นองค์กรบริษัทมหาชนและทำได้ดีกว่าองค์กรอื่นผมไม่ได้บอกว่าดีที่สุดในบริษัทที่ทำแบบเดียวกันทั่วโลกนะแต่ต้องถือว่าดีกว่าหลายองค์กรอย่างผมยกตัวอย่างที่ต้องขออนุญาตเปรียบเทียบคืออย่างการบินไทยก็แปรรูปมาเหมือนกันทำไมการบินไทยสู้ไม่ได้แน่นอนโอเคแหละเซกเตอร์การบินไทยจะแข่งขันกันแรงกว่าอันนี้จริงแต่คุณอย่าลืมว่าการเข้ามาแทรกแซงของการเมืองเนี่ยผมว่าปตท.ไม่แพ้กันนะเมื่อเทียบกับการบินไทยนะหรือปตท.ก็ไม่แพ้กันเมื่อเทียบกับ LT นี่โมโนโพลีอยู่แล้วนะครับก็ไม่แพ้กันนะทำไมเขาทำได้ดีหนึ่งในที่เราเห็นเขาทำได้ดีคือ CEO มาจากลูกหม้อฮะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมไม่รู้นะนี่ผมมองจากคนนอกต้องขอออกตัวก่อนมันเป็นการสร้างกำลังใจให้คนที่ทำงานในองค์กรฮะไม่ใช่โอ้ทำงานแทบตายพอขึ้นมาใครไม่รู้มันเป็นหัวหน้าเรามันจะไหวเหรอครับและไอ้คนมาเป็นหัวหน้าถ้าไม่รู้เรื่องยิ่งหนักเลยนะเพราะอย่าลืมว่าไอ้ธุรกิจอย่างปตท.ทำเนี่ยไอ้อย่างปิโตรเคมีเนี่ยมันต้องสเปเชียลิสต์ฮะไม่ใช่ใครเป็นผู้บริหารอะไรก็มาบริหารได้ไม่จริงนะฮะคือบางธุรกิจมันเป็นสเปเชียลิสต์แน่นอนคนที่บริหารเก่งๆอาจจะเปลี่ยนเซกเตอร์ได้แต่นั่นคือธุรกิจเพนๆที่ทุกคนพอรู้หรือพอศึกษาได้เช่นจากธุรกิจบริการอะไรก็แล้วแต่มาเป็นธุรกิจบริการโรงแรมอะไรเงี้ยมันพอได้นะครับมันไปด้วยกันได้มันเป็นธุรกิจบริการเหมือนกันแต่ถ้าคุณเจาะลึกถึงขนาดปิโตรเคมีอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ใช่สเปเชียลิสต์เนี่ยคุณรู้เหรอว่าการขึ้นลงของราคาปิโตรเคมีมันมาจากอะไรปิโตรเคมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันเป็นยังไงต้นน้ำด้วยกันมีกี่สายแต่ละสายมันรีเลทกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ผมยกตัวอย่างแบบคร่าวๆเลยนะครับผมว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างนึงที่ผมกลับมองว่าเออถ้า
ใครไปต่อต้านเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยจริงๆมันไม่เกี่ยวนะเรื่องของการแปรรูปแต่การจะทำให้บริษัทมันดีขึ้นการจะหารายได้ประเทศมากขึ้นการจะทำให้องค์กรทั้งองค์กรพนักงานอยู่ด้วยกันดีและรายได้ผลตอบแทนสูงขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการแปรรูปและคุณจะทำให้ความมั่นคงคุณน้อยลงอันนี้คุยในนามต้องออกตัวนะต้องขออภัยจริงๆแต่มันขึ้นอยู่กับฝีมือคนที่เข้ามาคุมคุณฝีมือคนที่เป็น CEO ฝีมือคนที่เป็นผู้บริหารทำยังไงให้องค์กรมันเติบโตมันขึ้นอยู่กับฝีมือจริงๆฮะโอเคอุตสาหกรรมนั้นก็มีส่วนไอ้อย่างผมยกตัวอย่างของปตท.เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมที่เขาอะมีปัญหาทุกครั้งตั้งแต่มีปตท.มารายได้เขาจะลดลงเมื่อราคาน้ำมันมันลดลงคือผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆนะขุดเจาะเหมือนกันเนี่ยถ้าราคาน้ำมันโลก100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกับ30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอะรายได้ไม่เหมือนกันแต่ค่าขุดเจาะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะทำยังไงในการหนีจากจุดนี้คุณสังเกตหลังๆที่ปตท.มีงบลงทุนสูงมากนะครับสูงมากก่อนล่าสุดเนี่ยมีข่าวจะไปซื้อเทสโก้โลตัสด้วยมั้งซึ่งมันก็เอื้อกับสิ่งที่เขามีอยู่แล้วในการปั๊มที่เขามีอยู่เท่าไหร่พันกว่าแห่งเนี่ยนะครับถ้าคุณได้เทสโก้โลตัสเท่ากับคุณมีสาขาเปิดอีกทันทีพันกว่าแห่งอะฮะพันกว่าแห่งอะทันทีนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการลงทุนที่เอื้อโอเคแหละเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการกล่าวหามันมีทุกองค์กรนะฮะแต่นี่มันเป็นตัวอย่างในการที่เขาสามารถเอาตัวเองพ้นถ้าท่านจำปตท.สมัยอดีตได้ใครที่อายุเกิน45ปีขึ้นมาเนี่ยหรือ40ปีขึ้นมาคงจะจำได้สมัยเด็กๆเรามีปั๊ม3ทหารเสือนะฮะถ้าใครอายุต่ำกว่า40อาจจะจำไม่ได้นะผมจำได้เลยเคยไปเติมจริงๆเลยปั๊ม3ฐานเสือถ้าใครเข้าปั๊ม3ทหารเนี่ยนะฮะเป็นปั๊มเก่าห้องน้ำสกปรกตัวปั๊มก็เก่าเมื่อเทียบกับสมัยนั้นเชลเอสโซนะครับเชลกับเอสโซนี่ชัดเจนแต่พอเวลาเปลี่ยนไปมีการแปรรูปท่านลองดูสิตอนนี้ปั๊มปตท.เป็นยังไงฮะไอ้3ฐานเสือเป็นไงคนละภาพเลยนะคุณขับรถไปต่างจังหวัดคุณจะต้องแวะปตท.เพราะคุณรู้ว่าห้องน้ำจะสะอาดกว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้การแปรรูปสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นบวกอย่างเช่นของปตท.นี่คือโจทย์ใหญ่แต่ถ้าเราไปบอกว่าเราจะไม่แปรรูปเพราะว่าแปรรูปเสร็จแล้วประเทศจะเสียหายบุคลากรจะไม่มั่นคงถ้าถามมุมผมนะไม่จริงมันเกี่ยวกับคนที่เป็น CEO มันเกี่ยวกับคนที่ไปคุมคุณมันเกี่ยวกับคนที่บริหารไม่ว่าจะเป็นการบริหารโดยตำแหน่งหรือการบริหารที่ไม่ใช่ตำแหน่งมากกว่ากลับมาสู่เรื่องตลาดหุ้นนะครับผมยังคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยในระยะสั้นก็ยังมองที่เดิมฮะไม่มีอะไรต่างก็คือรีบาวไปประมาณ 1,580-1,600 เพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ 1573.51 เนี่ยแกปจะเริ่มน้อยละแล้วมันก็สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลืออาทิตย์หน้าอาทิตย์เดียวเป็นไปได้มากนะครับปกติบางปีเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายอาจจะมีตื่นเต้นเรื่อง window dressing แต่อาทิตย์ปีนี้ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้วันที่20วันจันทร์วันที่23วันอังคารคริสต์มาสอีฟคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นนักทุนต่างประเทศคุณเป็นฝรั่งอะมาทำงานวันเดียวแล้วคริสต์มาสอีฟคุณจะมาทำงานหรือคุณจะเลิกกับประเทศเผลอๆปีหน้าอาทิตย์หน้านะฮะน่าจะเงียบผมว่าไปลุ้นอีกทีในด่าน1580ถึง1600จะผ่านไม่ผ่านหลังปีใหม่ฮะเปิดมาวันที่2ไปลุ้นกันสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 9.77 จุดนะครับ 1573.51 ปริมาณการซื้อขาย 65,486 ล้านครับ4อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1ธนาคารกรุงเทพบวกไป2.50 อันดับ2 BTS บวกไป30สตางค์อันดับ3ปตท.ลงมา50สตางค์อันดับ4กราฟครับบวกไป6.50 อันดับ5 CPO ลงมา25สตางค์อันดับ6ฐานไทยบวกไป7สตางค์อันดับ7 Advance บวกไป2บาทอันดับ8 PTTGC บวกไป75สตางค์อันดับ9 AOT ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ10 GPSC บวกไป1บาท75สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศ
ขาย 1,709 ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อโอ้นี่ซื้อเยอะนะบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ผมว่า DW หรือ Block Trade ทำงานนะ 4,232 ล้านนักทุนต่างชาติขาย444ล้านนักทุนในประเทศขาย 2,077 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.29% ฮั่งเส็งลงไป 0.30% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.07% จาการ์ตาลงไป 0.59% โซคอมสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.08% ไต้หวันลงไป 0.85% มาดูทางของยุโรปครับแดงเยอรมันตอนนี้ลงไป 0.30% นะครับแล้วก็ CAC 40บวกไป 0.01% ฟุตซี่100บวกไป 0.19% ครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกเล็กน้อยครับ40จุดครับมาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 21,050 ขายออก 21,150 ครับทางของราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์วันนี้ยังทรงๆครับ 30.19 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราไปวิเคราะห์หุ้นร้อนกันครับไปดูตัวแรกกันเลยครับตัวแรกครับธนาคารกรุงเทพครับจริงๆธนาคารกรุงเทพสัปดาห์นี้มีข่าวเยอะมากนะครับข่าวเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ไปซื้อแบงค์ที่อินโดนีเซียโจทย์มันอย่างนี้ครับตัวเลขผมเอาคร่าวๆนะผมได้เอาตัวเลขเข้ามาเงินในการซื้อแบงค์อินโดนีเซียเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านนะครับ 90,000 ล้านแคชโฟลว์ของธนาคารกรุงเทพเองนะครับผมย้ำนะเอาตัวเลขคร่าวๆนะเดี๋ยวใครไปบอกว่าตัวเลขผิดตัวเลขถูกแต่ว่ามันใกล้เคียงจากจุดเนี้ยcash flow ของธนาคารกรุงเทพมีประมาณ 50,000 ล้าน 60,000 ล้านก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันปรากฏว่ามันก็มีเครื่องหมายคำถามว่าเอาเงินที่ไหนไปจ่ายและท่านเห็นกราฟที่ตกมา3ช่วงไหมนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะหรือต้นอาทิตย์นี้เนี่ยมันเกิดจากคำถามว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่หลังจากนั้นนะครับราคาหุ้นก็ลงมาจากประมาณสัก170กว่าบาท173 174 175มาถึง150ต้นๆก็เยอะนะฮะประมาณ20บาทเอาคร่าวๆผู้บริหารธนาคารกรุงเทพออกมาปฏิเสธครับบอกว่าไม่มีการเพิ่มทุนนะครับหุ้นก็เริ่มรีบาวมาแต่ถ้าท่านสังเกตให้ดีมารีบาวไม่แรงฮะเพราะอะไรครับเพราะทุกคนก็ยังตั้งคำถามว่าเอ๊ะพอไม่เพิ่มทุนแล้วเอาเงินมาจากตรงไหนมันก็มีคำตอบมาเมื่อ 2-3 วันก่อนว่าเอ๊ะมันมีข่าวว่าเขาจะขายพอร์ตในการลงทุนไหมถ้าท่านจำได้3วันที่แล้วกราฟลงแรงที่สุดเพราะมีข่าวว่าธนาคารกรุงเทพจะขายพอร์ตที่ลงทุนซึ่งหนึ่งในตัวที่เขาลงทุนก็คือกราฟและกราฟเขากำไรเยอะคือมีหลายตัวอย่าง IBL เขาลงทุนแต่ทุกคนกลัวว่าไม่กลัวว่าจะมีแรงขายเพราะว่า IBL รู้สึกไม่กำไรนะรู้สึกว่าไม่กำไรแต่กราฟกำไรเยอะก็เลยมีแรงขายในตัวกราฟเพื่อทุกคนสันนิษฐานว่าเออถ้าไม่เพิ่มทุนก็ต้องเอาเงินในพอร์ตการลงทุนเนี่ยมาขายเพื่อเอาเงินมาขายคำตอบมันไม่ออกมาในวันนี้มี Big Lot BTS ครับซึ่งวันนี้ BTS ซื้อขายดับ2ประมาณสัก 3,000 ล้านโดยประมาณนะครับเนี่ยก็ได้เงินไปแล้วหลายคนถามว่าเงินจากไหนแต่มันยังไม่พอฮะถ้าท่านดูดีๆนะแคชโฟลว์ 60,000 ลบราคาขาย 90,000มันต้องขาดอีกสัก 20,000 น่ะคำถามคือไอ้ 20,000 มาจากไหนนี่คือเป็นคำถามที่ทุกคนยังต้องการคำตอบอยู่ธนาคารกรุงเทพเลยขึ้นไม่แรงครับแนวต้านช่วงสั้นของธนาคารกรุงเทพจะอยู่ประมาณ165นะครับแนวรับอยู่ที่โลเดิมคือ 151.5 ไปดูตัวที่2ครับ BTS นะครับ BTS Group Holding รถไฟฟ้ามหานะเธอนะครับตัวที่2อันแรกก็คือเห็นไหมฮะราคาหุ้นลงพร้อมๆกับกราฟ5วัน4วัน3วันติดอ่ะ 3-4 วันติดเพราะมีข่าวลดพอร์ตจากแบงก์กรุงเทพและวันนี้ก็เกิดบิ๊กหลอดจริงๆฮะนะครับเกิดบิ๊กหลอดจริงๆซึ่งใครขายใครยังไม่มีการเฉลยออกมาอย่างชัดเจนนะนะครับแต่เชื่อกันว่าเป็นการขายออกมาของธนาคารกรุงเทพให้กับบลจ.บางบลจ.เชื่อกันอย่างนั้นนะครับก็มีการแรงขายออกมาครับส่วนในเชิงทางเทคนิคต้องบอกกราฟเริ่มไม่สวยครับเพราะว่ามันทำนิวโลลงมาครับจากที่เขาไม่เคยทำนิวโลเลย
นะครับแนวรับของ BTS นะครับอยู่ที่โลวันนี้อยู่ที่ 12.40 แนวต้านช่วงสั้นอยู่ที่ 13.50 ครับส่วนไปดูตัวสุดท้ายครับปตท.ครับปตท.ก็เป็นหุ้นที่มีข่าววันนี้แต่เป็นข่าวในเรื่องของการเลือก CEO ท่านใหม่นะครับดูจากระดับราคาของปตท.วันนี้ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นครับเพราะถ้าขึ้นไปก็เชื่อว่าแถวๆประมาณสัก45 บาทถึง46 บาทก็เป็นแนวต้านลงมาแถวๆสัก42 บาทก็เป็นแนวรับเพราะฉะนั้นคงจะอยู่แคบๆไม่ได้มีอะไรที่เด่นชัดมากนักนั่นก็คือ3หุ้นร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ว่าเขาประเมินตลาดระยะสั้นจะเป็นยังไงสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายปี2562ครับสักครู่กลับมาครับโดยบริษัท TPI Korean Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy